การจัดบ้านการจัดการข้าวของให้เป็นระเบียบการรู้จักที่จะคัดแยกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเราจริงๆนะคะแล้วก็การอยู่กับปัจจุบันของชีวิตเราจริงๆเนี่ยมันส่งผลต่อการใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลหรือกฎแห่งการเสกสร้างหรือเพื่อนๆจะใช้พวกกฎจิตใต้สำนึกพวกนี้ค่ะเกี่ยวข้องกันมากๆเลยนะคะเป็นเพราะอะไรเราไปดูกันปรินสรุปมาให้5ข้ออันที่จริงแล้วเรื่องนี้ได้คุยกันในไลฟ์ไปแล้วนะคะถ้าต้องการจะฟังแบบละเอียดเนี่ยไปดูในไลฟ์ชื่อเรื่องว่าจัดบ้านสถานถึงกฎแรงดึงดูดได้นะคะ5ข้อที่จะเกิดขึ้นกับเราค่ะเมื่อเราเป็นคนที่เริ่มจัดการข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบคัดแยกเอาไว้เฉพาะสิ่งที่เราใช้จริงๆนะคะข้อที่1เลยค่ะพลังงานของเราจะชัดเจนมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นคนคลุมเครืออยู่สักนิดนึงนะคะคือยังไม่รู้ไลฟ์สไตล์หรือยังไม่รู้แนวทางของตัวเองถ้าหลายๆคนที่ใช้ชีวิตไปโดยยังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรกันแน่เราเป็นคนแบบไหนเรากำลังใช้ชีวิตด้วยลักษณะบุคลิกภาพยังไงเพื่อนๆลองไปเปิดตู้เสื้อผ้าดูก็ได้นะคะเปิดตู้เสื้อผ้าดูลักษณะของtype นะคะหรือว่าชนิดสไตล์อะที่เราซื้อเสื้อผ้ามาแล้วอันไหนเราใส่บ่อยที่สุดสิ่งที่เรามองว่าสวยอะบางทีเราเอามาใส่แล้วเราก็ไม่ชอบนะแล้วเราก็เก็บมันไว้นะคะเราก็เลยดูเป็นคนแบบไม่ชัดเจนนะรวมไปถึงเรื่องของรองเท้ากระเป๋าไลฟ์สไตล์การแต่งตัวทั้งหมดอะนะคะหรือจะเป็นหนังสืออย่างเงี้ยค่ะหนังสือนะคะเราก็มีทั่วไปหมดเลยเขาว่าเล่มไหนดีเราก็ซื้อตามนะคะไปฟังพอดแคสต์ไปฟังรีวิวไปฟังรีแคปซื้อตามหมดเลยหลายแนวมากนะคะหุ้นก็มีจิตวิทยาก็มีธรรมะก็มีนะคะแล้วเราอ่านเล่มไหนอะคะถ้าเราไม่อ่านเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ละนะคะเราไม่ใช่สายนี้อะนะเราก็อย่าไปซื้อมา1มันประหยัดเงินด้วยนะแล้ว2จะได้แบบจดจำไว้นะใจเจ้ากรรมนะตอกและย้ำให้จำฝังใจว่าอันนี้ไม่ใช่และไม่ต้องไปซื้อหรอกซื้อมาก็ไม่ใช้ซื้อมาก็ไม่อ่านเราจะได้ชัดเจนนะคะอันดับแรกอ่ะไม่รู้หรอกนะว่าการจัดบ้านเนี่ยจะส่งผลกับพลังแรงดึงดูดในตัวเพื่อนๆยังไงแต่รู้แน่ๆว่าประหยัดเงินมากขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องไปคลำผิดคลำถูกนะคะพลังเราชัดเจนค่ะนะคะสิ่งที่จะสะท้อนกลับมาหาเราลักษณะของสนามพลังงานมันก็จะได้ชัดเจนด้วยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะการจัดบ้านจัดการข้าวของจะทำให้เราเป็นคนที่รู้ตัวแน่ชัดว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะคะเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรเราอาจจะเคยลองผิดลองถูกทำอะไรมามากมายนะคะมันใช่หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นนะคะบางคนอาจจะเคยสนใจกิจกรรมบางอย่างงานอดิเรกบางอย่างมันใช่ตัวเองไหมถ้าไม่ใช่ก็เอาออกไปซะเราจะได้มีจุดโฟกัสในชีวิตอะค่ะจุดโฟกัสในชีวิตเราเช่นก่อนหน้านี้เราอาจจะอยากเป็นนักวิ่งนะคะเราอาจจะอยากเป็นนักเปียโนอาจจะอยากเป็นคนปลูกต้นไม้นะคะอาจจะแบบเรียนรู้การทำเบเกอรี่การทำอาหารคลีนมันใช่หรือเปล่ามันใช่ความต้องการเราจริงๆไหมนะคะรวมถึงต้องถามตัวเองในอนาคตด้วยอะค่ะว่าเรากำลังจะไปเป็นใครนะคะข้าวของรอบตัวเราอะค่ะควรจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมเราไปถึงเป้าหมายที่มันใช่จริงๆนะคะจริงๆเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ในวันนี้หรอกนะว่าเราจะไปจบที่ไหนนะคะสำหรับเป้าหมายแต่ว่าบางอย่างอ่ะถ้าเพื่อนๆซื้อมาแล้วก็ไปเก็บเอาไว้นะคะในห้องเก็บของหรือว่าใส่ลิ้นชักจนลืมอ่ะก็ไม่น่าใช่แล้วแหละยกตัวอย่างเช่นปรินเนี่ยนะคะช่วงหนึ่งก็แบบอยากเรียนวาดรูปใช่ไหมคะอยากเรียนวาดรูปโอ้ยไปซื้อiPad มาไปซื้อสมุดภาพระบายสีมากะว่าจะทำแบบสมาธิมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะก็ไปบริจาคให้น้องๆดีกว่าหมายถึงบริจาคสมุดวาดรูปนะคะไม่ใช่ iPad หรือนะคะบางคนอยากเล่นอะไรนะสเก็ตบอร์ดนะคะก่อนหน้านี้มันจะมีแบบฮิตอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมได้เล่นไหมได้ออกไปบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทำหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่แล้วแล้วแบบเก็บไว้ก็เก่าอ่ะเก็บไว้ก็พังนะคะก็คลีนออกไปเถอะนะคะบริจาคจ่ายแจกจำหน่ายก็ได้นะเป้าหมายเราจะได้ชัดเจนมากขึ้นรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะข้อที่3ค่ะเมื่อบ้านคุณโล่งขึ้นจัดการข้าวของได้มากขึ้นนะคะมันจะเกิดที่ว่างที่ว่างเนี่ยแหละมันจะทำให้คุณรับของขวัญจากจักรวาลได้นะคะถ้าไม่มีที่ว่างมันก็สร้างไม่ได้ถ้าใครได้ตามไปฟังไลฟ์นะคะปรินก็จะให้ประโยคนึงเอาไว้ว่าสร้างที่ว่างชีวิตจะได้มีทางไป
นะคะใครที่ชีวิตเหมือนจะแบบโอ้จะไปไหนดีไปทางไหนก็ดูเหมือนจะติดนู่นติดนี่นะคะลองทำบ้านโล่งๆดูอันนี้มันเป็นศาสตร์พลังงานนะคะเพื่อนๆลองทำบ้านโล่งๆหมายถึงว่าจัดระเบียบให้ทุกอย่างมันอยู่ในที่ของมันมีที่นั่งที่ยืนที่เดินนะคะทุกวันนี้มนุษย์มงคลเขาจะเตะบอลในบ้านแล้วนะคะมีหลายคนนี่เต้นแบบว่าลายแดนสี่ทิศทางในบ้านได้แล้วเมื่อก่อนนี้ต้องขยับนิดๆหน่อยๆนะคะกลัวของหล่นทับมีที่ว่างอะค่ะมันถึงจะใส่อย่างอื่นได้นะคะบางคนนะที่เขาแบบว่าจัดบ้านแบบเป็นระบบจริงๆอะค่ะสมมุติว่าเขาจะซื้ออะไรเข้าบ้านอย่างหนึ่งอะเขาจะต้องเอาของ1ชิ้นเหมือนกันเท่าๆกันอะออกไปด้วยอาจจะแบบบริจาคหรือขายออกไปอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มันไม่เกิดการสะสมข้าวของแล้วมีที่ว่างสำหรับสิ่งใหม่ๆเสมอนะคะอันเนี้ยมันจะเป็นพลังที่สื่อไปถึงจิตของเราด้วยนะคะจิตที่ว่างก็คือจะเป็นจิตที่มีพลังมากกว่าจิตที่มันรกไปด้วยอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับกลับเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ใช่จริงๆระหว่างที่คุณจัดการข้าวของอะค่ะคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ใช่จริงๆอย่างบางคนนะคะคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยซื้อลิปสติกอะค่ะเยอะมากนะคะเคยซื้อมาหมดแล้วแบบแมชแบบกลอสซี่นะคะสีชมพูม่วงตุ่นส้มอิดใช่ไหมคะมันก็คล้ายๆข้อแรกนะทำให้เราเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นทีเนี้ยต่อไปอะค่ะเวลาที่เราจะซื้อเองหรือเราจะไปรับของจากใครมามันจะเป็นของที่ใช่จริงๆนะคะเวลาเอามาแล้วมันได้ใช้จริงๆพวกเนี้ยมันจะส่งผลนะคะทำให้เกิดความคุ้มค่าทำให้เกิดว่าเหมือนเราเนี่ยเป็นคนใช้ของแล้วคุ้มค่ามีประโยชน์ส่งผลต่อจิตใต้สำนึกของเราด้วยนะแล้วนอกจากนั้นถ้าพูดถึงการรับนะคะการรับสิ่งที่คุณได้ร้องขอแล้วก็เสกสร้างรวมถึงลงมือทำนะคะจากจักรวาลเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ใช่จริงๆเคยมีบางครั้งนะคะที่พวกเราใช้กฎการเสกสร้างด้วยพลังงานเนี่ยแล้วพอได้สิ่งนั้นมาปรากฏว่ามันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการจริงๆพอได้มาแล้วยังรู้สึกเลยว่าแล้วไงต่อเอาไปทำอะไรนะหรือว่าแบบใช้แป๊บๆก็เบื่ออะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่อ่ะนะบางคนอยากได้เครื่องออกกำลังกายที่บ้านโอ้โหไปเสกสร้างมาไปแอคชั่นไปลงมือทำแล้วได้มาแล้วมันไม่ใช่อ่ะนะคะสิ่งที่ได้มันไม่ตรงกับสิ่งที่เราเป็นเราอาจจะเป็นคนชอบออกกำลังกายแบบออกไปข้างนอกเจอผู้คนไปสูดอากาศมากกว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะทำให้เราไม่เป็นผู้แบบใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองด้วยนะคะต่อไปข้อที่5อันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากเลยค่ะพอเพื่อนๆจัดการข้าวของนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาคือการรู้สึกสำนึกรู้คุณนะคะเวลาทฤษฎีกลับหลังหันให้เพื่อนๆจัดการข้าวของเนี่ยถ้ามีสิ่งไหนที่เราจะต้องจำหน่ายใจแจกหรือแม้กระทั่งทิ้งนะคะเราจะนำเขาออกไปด้วยความขอบคุณนะคะด้วยการสำนึกรู้คุณไม่ว่าสิ่งนั้นน่ะเราจะได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่าก็ตามนะคะอย่าทิ้งแบบทิ้งด้วยความแบบทิ้งไปอะไรไม่ใช่นะคะทิ้งด้วยความขอบคุณหรือให้ผู้อื่นหรือนำไปจำหน่ายด้วยความรู้สึกขอบคุณเนี่ยคุณได้ละพลังงานที่ยิ่งใหญ่การรู้สึกสำนึกรู้คุณแล้วสองค่ะพอคุณมีของน้อยๆในบ้านนะคะคุณจะสำนึกรู้คุณได้สั่นสะเทือนมากกว่าสั่นสะเทือนมากขึ้นนะคะเพราะว่าของมันมีไม่เยอะมันเหมือนเรามีเพื่อนอยู่คนนึงอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปแบ่งความรักให้ใครนะคะมันที่สุดแล้วก็คือคนนี้เหมือนหนังสือนะคะอะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไปเนี่ยผู้เขียนนะคะเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นมินิมอลลิสต์ใช่ไหมคะจากมินิมาร์ทเหมือนพวกเรานี้แหละก็เปลี่ยนเป็นมินิมอลลิสต์จากที่มีแก้วกาแฟหลายใบอะค่ะเขาก็เหลือเก็บแก้วกาแฟที่ชอบที่สุดเอาไว้แค่ใบเดียวทีนี้ทุกเช้าอะเวลาเขาตื่นมาดื่มกาแฟตอนเช้าอะค่ะเขารู้สึกเลยว่าเขาขอบคุณแก้วกาแฟใบนี้ได้แบบเต็มที่อะเต็มร้อยคือแบบเต็มเหนียวไปเลยพี่กับแก้วกาแฟใบนี้ใบเดียวนะคะเพราะมันมีอยู่ใบเดียวไงคะแล้วทุกเช้าก็ขอบคุณแต่ใบเนี้ยเพื่อนๆลองดูสิแล้วพลังของคุณนะมันจะรวมเป็น1อ่ะมันจะโฟกัสอ่ะนะคะแล้วก็ลองเป็นของอย่างอื่นดูอย่างเงี้ยพอเรามีเยอะอ่ะค่ะมันจะเหมือนกระจายนะคะกระจายความรู้สึกไปแล้วบางทีมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเคยชินหรือมันมีเยอะหรือมันเฝือเข้าใจคำว่าเฝือไหมคะคือมันเอียนอ่ะ
หลายๆคนเนี่ยนะปรินพาเขียนสำนึกรู้คุณเนาะในสมุดเสกชีวิตหรือว่าพาไปฟังเทปปาฏิหาริย์การสำนึกรู้คุณมีเป็นพันๆเทปอะมีบางท่านบอกน้องปรินพี่รู้สึกขอบคุณได้ไม่ถึงใจอะอันนี้ขอยอมรับความจริงเลยมันไม่รู้สึกอ่ะมันขอบคุณแกนๆอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าของเรามันเยอะนะคะลองเลือกที่ชอบที่ใช้จริงๆอ่ะแล้วคุณจะรู้สึกขอบคุณเขาได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็เหมือนคนแหละเนาะถ้าคุณเป็นที่หนึ่งอ่ะคุณเป็นคนเดียวอ่ะความรักมันก็ทุ่มเทไปที่คุณถูกไหมล่ะกับมีหลายคนอ่ะเนี่ยเปรียบเทียบแบบนี้ก็เห็นภาพชัดแล้วนะคะฉะนั้นการจัดบ้านจัดการข้าวของอะค่ะมันไม่ใช่แค่กระแสแฟชั่นหรือไม่ใช่แค่ความเป็นระเบียบแต่เรากำลังพูดถึงแบบลงลึกไปถึงจิตใต้สำนึกเลยนะคะว่ามันสะท้านสะเทือนนะโดยเฉพาะใครที่แบบเป็นกฎการดึงดูดแรงดึงดูดต่างๆนะคะสรุปนะคะข้อที่1ค่ะพลังงานเราจะชัดเจนขึ้นนะคะข้อที่2เราจะรู้แน่ชัดว่าเราต้องการอะไรข้อที่3จะมีที่ว่างให้รับของขวัญจากจักรวาลได้ข้อที่4สิ่งที่ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ใช่จริงๆและข้อที่5คุณจะรู้สึกสำนึกรู้คุณได้อย่างสั่นสะเทือนนะคะเพราะว่ามันมีอยู่แค่นั้นฉะนั้นสุดท้ายนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ค่ะว่าการจัดระเบียบข้าวของคือการที่คุณกำลังกำหนดโชคชะตาด้วยมือของคุณเองค่ะนะคะลองนำสิ่งที่ได้ฟังนี้ไปใช้ดูแล้วมีผลยังไงมาคอมเมนต์นะคะบอกเล่ากันด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วพบกันในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ